สวัสดีครับ www.monsyshop.com นะครับนี่จะมารีวิวตัวเป็นกล้องงูดูผ่านมือถือนะครับจะเป็นรุ่น Android and PC Endoscope นะฮะตัวนี้เป็นกล้องงูที่มีแสงที่ปลายนะครับแล้วก็หัวปลายขนาดเล็กต่อเข้ามือถือได้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูอันนี้รุ่นที่ขายจะเป็นสายยาว2เมตรนะครับแล้วก็นี่คือสเปคของเขาเดี๋ยวซูมดูฮะนี่นะครับก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับ built-in LED 6หลอดนะครับแล้วก็มีหัวความกว้างแค่ขนาดเล็กมากนะฮะ4มิลลิเมตรนะฮะแล้วก็กันน้ำเป็นแบบ IP67 แบบใหม่นะครับผมพร้อมหัวแม่เหล็กแล้วก็กระจกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในกล่องมีอะไรให้บ้างนะฮะก็เปิดกล่องออกมานะครับจะเจอกับส่วนของกล้องงูนะฮะแล้วก็จะมีส่วนของแมนนวลอันนี้รองรับมือถือที่เป็น Android อย่างเดียวนะครับจะเป็นรุ่นตามนี้เลยผมซูมให้ดูนะครับเป็น Galaxy S4 S5 S6 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 HTC M9 M9 บวกแล้ว M8 LG 4นะครับอันนี้เป็นรุ่นที่รองรับนะครับโอเคมาดูตัวอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าเขามีอะไรให้บ้างนะครับตัวอุปกรณ์ก็จะมีส่วนของตัวกล้องงูนะฮะเป็นตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนของสายอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับก็จะมีส่วนของนี้ตัวนี้สามารถคอนเนคดูในคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับแต่ต้องโหลดโปรแกรมเพิ่มนะครับแต่เดี๋ยวผมจะสอนใช้ในส่วนของการดูในมือถือซึ่งใช้งานง่ายมากๆนะครับผมมันก็จะมีส่วนของอุปกรณ์ให้ใช้เสริมนะครับก็จะมีหัวเกี่ยวต่างๆครับมีเป็นหัวอันนี้เป็นหัวแม่เหล็กนะครับมาดูอันนี้คือหัวแม่เหล็กนะครับเป็นหัวแม่เหล็กแล้วก็จะมีอันนึงเป็นหัวเกี่ยวขนาดเล็กเนี่ยฮะนี่เป็นหัวเกี่ยวขนาดเล็กอีกแบบนึงนะครับแล้วก็มีหัวพลาสติกที่ต้องใส่คู่กับตัวอุปกรณ์นะครับมาดูตัวกล้องงูก่อนนะฮะอันนี้ตัวกล้องงูเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่ครับหัวขนาดเล็กมากนะฮะจะมี LED ให้อยู่6ดวงนะครับอันนี้เป็นปลายและอีกฝั่งนึงก็จะเป็นส่วนของหัวไมโคร USB ขนาดเล็กที่เราต้องใส่ในส่วนของมือถือเรานะฮะเสียบเข้าไปที่มือถือเรานะครับเดี๋ยวมาลองใช้งานกันดูครับว่าเขาใช้งานกันยังไงนะฮะก่อนอื่นต้องใช้มือถือที่เป็นส่วนของAndroid นะครับเราต้องโหลดแอปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะฮะนี่ครับเข้าในแอปนะครับ Play Store ก่อนเลยนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Camera FI จะเป็นตัวนี้ครับ Camera FI ตัวนั้นเลยนะฮะเราต้องโหลด Install ตัวนั้นก่อนนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วอินสตอลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ทำการเสียบสายนะครับเสียบสายเราใช้สายไมโคร USB อันนี้จิ้มเข้าไปที่ส่วนของด้านล่างของมือถือเรานะฮะเสียบเข้าไปเลยนี่นะครับหลังจากเสร็จแล้วตัวมือถือจะบอกว่าให้ใช้โปรแกรม Camera Free ไหมกดโอเคนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับตัวกล้องเขาจะโหลดส่วนของภาพเข้ามาเห็นแล้วไฟส่วนของหน้าวิดีโอจอนี้ติดแล้วนะครับโอเคภาพขึ้นแล้วฮะอันนี้ภาพจากคาเมราฟรีนะฮะนี่ผมถ่ายดูความคมชัดสูงนะครับความชัดสูงมากนี่ครับมาดูกันใกล้นี่ฮะนี่ภาพผมถ่ายให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายที่ตัวกล่องของ Anitech นะครับอันนี้เวลาเราจะถ่ายในส่วนของที่อยู่ในซอกหลืบเล็กๆนะฮะเราสามารถใช้ปลายกล้องนี้แย่เข้าไปแล้วก็ถ่ายได้เลยเนี่ยครับดีจริงๆครับสำหรับใครที่ทำของหล่นในรูเล็กๆนะฮะตัวนี้ก็มันจะมี LED ให้ด้วยเพื่อฉายเป็นแสงนะครับก็ภาพจะออกมาถ้าเราจะกดเรคคอร์ดภาพแล้วกดที่ตัวมือถือเรานะฮะตรงนี้นะครับจะมีปุ่มวิดีโอเรากดมีเขาก็จะเรคคอร์ดเป็นภาพย้อนหลัง
ดูได้เลยนะครับเป็นพายวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนี่ครับผมจะถ่ายที่ต่างๆนะครับเสร็จแล้วเราก็กดหยุดเรคคอร์ดกดที่สี่เหลี่ยมอีกทีนึงนะครับคราวนี้เราจะมาดูภาพย้อนหลังกันแล้วกดที่รูปตรงนี้มันก็จะมีวิดีโอนี่ครับเลือกไปที่ส่วนของวิดีโอมันก็จะเป็นวิดีโอเป็นไฟล์ MP4 ที่เขาติดตั้งไว้แล้วที่กดเรคคอร์ดไว้เมื่อกี้นะฮะนี่ครับเป็นไฟล์ MP4 เห็นภาพเลยเห็นไหมฮะนี่ภาพย้อนหลังนะครับใช้งานง่ายมากครับแค่เสียบก็ใช้งานได้เลยนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวกล้องงูตัวจิ๋วนะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ต่อเข้ากับมือถือได้ตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจตัวกล้องงูต่อผ่านมือถือของแท้สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.monsyshop.com ครับผมขอบคุณมากครับ